ถึงไหนครับถึงไหนก็นั่งคุยกับลุงแมวนะฮะลูกชายพยาบาลก็นั่งคุยกันที่บ้านสบายสบายวันที่ขายที่สิบคือสัปดาห์ผม2559บรรยากาศมีดิ้งหน่อยนิดหน่อยลุงแมวดิ้งไม่ได้ละตอนนี้หยุดตอนนี้หยุดลุงแมวดีใจไหมว่าจะไปงานที่ปีดีเนี่ยก็ดีใจสิเพราะว่าท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่ช่วยคุณพ่อในการทำงานตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆมากอย่างเช่นการที่จะให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปในเรื่องระบอบประชาธิปไตยนะโดยการเสนอการก่อตั้งสถาบันการศึกษาที่ชื่อมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองโดยเป็นตลาดวิชาแล้วก็ตลาดวิชาคือเหมือนรามคำแหงเนี่ยดีกว่ารามคำแหงด้วยดีกว่ายังไงคุณแม่เพราะว่าล่ะคือเรียนเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเสียค่าสอบค่าสมัครสอบนะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ตอนที่ซื้อจากทหารกองพันธาราบที่4หรือยังไงเนี่ยนะในสถานที่นั้นนะโดยทางกองพันธาราบเนี่ยเขาเลิกใช้แล้วก็เลยกระทรวงการคลังเนี่ยเขาโอนเงินรู้สึกจะเป็นราคาทั้งสิ้น 350,000 บาทหรือไงในสมัยโน้นเมื่อ2477โอนเงินกระทรวงการคลังให้กับกระทรวงกลาโหมเพราะว่าเขาทางหน่วยทหารเขาไม่ใช้แล้วเสร็จแล้วทางมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองก็ขอยืมตัวนักชวเลขจากสภาผู้แทนราษฎรเอามาช่วยทำจดคำบรรยายของอาจารย์ต่างๆแล้วก็พิมพ์ขายนักศึกษารวมทั้งค่าสมัครสอบก็เอาเงินเนี่ยผ่อนใช้กระทรวงการคลังไปเนี่ยจนสามารถใช้ได้หมดนะด้วยการทำอย่างนี้นะใครจะมีเวลาไปเรียนหรือไม่ก็แล้วแต่มาสามารถมาซื้อตำราได้นะแมวนี่เคยเจอท่านปีดีแบบตัวเป็นๆไหมฮะเป็นเจอสิเจอที่บ้านท่าช้างนะซึ่งเขาเรียกกันว่าทำเนียบท่าช้างทุกวันนี้มันอยู่ตรงไหนนะก็อยู่ที่น่าจะเป็นสำนักงาน FAOหรือองค์การอาหารและเกษตรสหประชาชาติที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงถนนพระอาทิตย์ก็เคยไปหาท่านตอนเล็กๆก่อนที่จะเกิดราชวหารใครพาแมวไปก็คุณแม่เพราะตอนนั้นคุณพ่อเสียแล้วคุณพ่อเสียแล้วก็ไปนะเพราะว่าพวกพี่น้องของลุงแมวจะเรียกท่านว่าคุณอาหลวงประดิษฐ์กับคุณอาท่านผู้หญิงภูนสุขเรียกทั้งสองคนนั่นแล้วก็ลูกของท่านก็พี่หลายคนคนโตก็พี่ปานพี่ละลิตานะพี่ละลิตาพี่ปานแล้วก็พี่แป๋วพี่แป๋วหรือสุดาพนมยงที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นคนโตในปัจจุบันนี้แต่ที่จริงเป็นคนที่สามแล้วก็พี่สุขปรีดาเสียไปแล้วแล้วก็พี่ดุษฎีแล้วก็คุณนีเป็นคนสุดท้องโอ้นี่เป็นพี่ลุงแมวหมดแล้วที่ลุงแมวจำได้ท่านปีดีเป็นคนยังไงอ่ะอุปนิสัยใจคอยังไงครับคือลุงแมวจำครั้งแรกได้เคยเจอครั้งแรกที่ไหนฮะ
ก็เนี่ยแหละที่วังปารุษที่วังปารุษท่านกลับไประหว่างวังปารุษตอนนั้นเขาทำอะไรฮะคืออย่างนี้นะเดิมเนี่ยวังปารุษเนี่ยเป็นบ้านของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมขุนพิโรธประชานาถแต่ว่าวัดบ้านจริงๆเขาอยู่ข้างในไม่ใช่อยู่ข้างนอกที่มันเป็นตำรวจนครบาลจะปัจจุบันไม่ใช่หรือไม่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นไงแต่สมัยโน้นน่ะวังปรุษมีสองตึกนะคือบริเวณรั้วรอบขอบชิดของวังปรุษถ้าเปิดทิศเหนือเนี่ยติดกับถนนศรียานะศรียาก็คือมองไปฝั่งตรงข้ามกับรั้วสวนอัมพรนะแล้วก็ฝั่งที่ตะวันออกก็ติดกับถนนราชดำเนินนอกแล้วก็ฝั่งที่ตะวันตกติดกับถนนพิษณุโลกนะตรงข้ามกับกำแพงรั้วกระทรวงศึกษาในปัจจุบันนี้ตึกเนี่ยจะมีสองตึกแล้วแมวเกิดตึกไหนแล้วพอหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วคุณพ่อก็หย่ากับคุณป้าพิษซึ่งเป็นพี่สาวคนโตของคุณแม่ก็คุณพ่อก็จดทะเบียนสมรสกับคุณแม่แล้วก็อยู่ที่บ้านคุณป้าพิษเนี่ยจนมีพี่สาวคนที่สองแล้วคุณพ่อก็ยกบ้านนั้นให้กับคุณป้าพิษแล้วบ้านหลังนี้คือแล้วคุณพ่อก็มาขออาศัยอยู่ที่วังปรุษซึ่งชั้นล่างเนี่ยเป็นตึกที่ทำการของคณะราษฎรฝ่ายทหารชั้นล่างของตึกชั้นล่างของตึกแต่ส่วนทางด้านใกล้กับกระทรวงศึกษาอันนั้นเขาเรียกตึกพลเรือนที่คณะราษฎรฝ่ายพลเรือนทำงานกันความรู้ใหม่เพราะฉะนั้นวังปรุษเนี่ยกว้างขวางมากแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยก็ระหว่างตึกทหารกับตึกพลเรือนจะทำรั้วสังกะสีกั้นไว้เพื่ เพื่อไม่ให้ก้าวก่ายกันแต่ถ้าเกิดจะไปมาหาสู่ก็เข้าออกทางประตูใหญ่แล้วลุงแมวเกิดในวังปรุษเนี่ยฮะเกิดในวังปรุษตั้งแต่พี่ชายไอ้ที่เกิดเนี่ยไม่ทราบเพราะไม่เคยถามคุณแม่เพราะมันจำได้มี1 2 3 4 5ห้องแล้วก็ระเบียงหลังนะแล้วข้างหน้าก็เป็นโถงรับแขกนะชั้นล่างก็รู้สึกจะมี1 2 3 4 5เหมือนกัน5ห้องกันชั้นล่างนะที่ทหารทำงานซึ่งพอคุณพ่อเป็นอาลานายกเป็นรัฐผู้จัดการทหารบกด้วยคุณพ่อก็ทำงานอยู่ที่วังปรุษนั่นแหละไม่ได้ไปที่ไหนแต่ว่าผมเคยอ่านประวัติว่าพ่อลุงแมวไปญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกลุงแมวก็แค่สามสี่ขวบเองตอนนั้นไม่ได้คุณพ่อไปหลังจากต้องได้เพราะว่าคุณพ่อบวชก่อนพอสร้างวัดพระศรีมหาธาตุแล้วคุณพ่อก็บวชเป็นพระนวกะ สององค์แรกคือคุณพ่อบวชร่วมกับแพทย์ประจำตัวคุณพ่อพันเอกหลวงแพทย์ทยาดุลยสิทธิ์นะซึ่งพวกลุงแมวเรียกแกว่าคุณหลวงแพทย์นะเป็นทั้งแพทย์ทั้งเลขาประจำตัวคุณพ่อนะก็บวชที่วัดพระศรีมหาธาตุวังเขนตอนบวชนั้นลุงแมวเกิดแล้วเพราะว่ามีรูปถ่ายแต่ไม่ทราบไปไหนที่ลุงแมวนะนั่งเป็นลูกศิษย์คุณหลวงแพทย์โดยคุณพ่อนั่งคู่กับคุณหลวงแพท
แล้วก็พี่ชายคนโตนั่งเป็นลูกศิษย์คุณพ่อแล้วก็ลุงแมวนั่งเป็นลูกศิษย์คุณหลวงแพทย์ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดเบญจมาบพิตรอ๋อบวชที่นั่นแต่ว่าบวชที่วัดพระศรีพ่อลุงแมวบวชเพื่อเป็นพระนวกะองค์แรกของวัดพระศรีแต่ไปจำพรรษาที่วัดเบญจมาบพิตรวัดเบญจก็ใกล้วัดปารุณนิดเดียวใกล้ใกล้นิดเดียวน่ะนะแล้วเดินพยายามหนเดินกลับบ้านบ้างไหมลุงแมวง่ายก็คือทำทุกอย่างก็ในเนี่ยเอกสารข้อความที่ลุงแมวรวบรวมเนี่ยก็จะท่านพระพรหมมุนีหรือเจ้าคุณพรหมเนี่ยท่านก็เขียนไว้ว่าตอนคุณพ่อเสียแล้วว่าตอนพ่อเป็นพระเนี่ยประพฤติทำตัวเหมือนเช่นเดียวกับพระสงฆ์ทุกประการไม่ว่าจะออกบิณฑบาตหรืออะไรหรือโปรดเทศโปรดสัตว์อะไรนี่นะแล้วก็ยังเป็นพระนวกะที่ออกข้อสอบพระธรรมให้กับพระนวกะทั้งหมดของวัดเบญจในรุ่นเดียวกันเพราะว่ามีความอะไรปราดเปรื่องในเรื่องพระธรรมและกุฏิแกอยู่หลังไหนอะลุงแมวอยู่กุฏิเดียวกับท่านเจ้าคุณพรหมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสกุฏิหลังนั้นยังอยู่น่าจะยังอยู่เพราะว่าท่านเจ้าคุณพรหมเนี่ยต่อมาท่านได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชปลดกิตติโสภณลุงแมวเนี่ยสนิทกับทางวัดเบญจในสมัยนู้นมากรู้วิ่งเล่นเดินเล่นรู้จักพระทุกองค์แล้วก็ตอนจบ6เนี่ยไปเรียนต่ออะไรไม่ได้ก็ไปเรียนม.7ที่วัดเบญจเพราะสมเด็จพระสังฆราชท่านให้เข้าไปเรียนที่นั่นแล้วลูกม.6ลุงแมวเรียนที่ไหนเรียนที่เซนกระเบียนโอ้เด็กเซ็นทะเบียนเหรอเนี่ยโอ้โหเด็กเซ็นทะเบียนแล้วเนี่ยเด็กเซ็นทะเบียนเลยนะเด็กเซ็นทะเบียนไปเรียนใน10ทำไมอ่ะไปเรียนไปเรียนใน10ทำไมลุงแมวก็ไปเรียนใน100กันเด็กเซ็นทะเบียนน่ะภาษาไม่ได้เรื่องลุงนายกอ่อนภาษาลุงนายกรัฐมนตรีคณะสปีกอังกฤษอ่อนทุกอย่างนี่ครับลูกชายนายกรัฐมนตรีไปเรียนใน10ของจริงเลยจบม6นะขนาดก๊อปปี้นะก็จบแบบว่า 50% แล้วจะไปเข้าได้ไงโรงเรียนในร้อยในร้อยเข้าได้เข้าได้จะเข้าจริงเข้าได้ก็เลยก็เลยไม่เข้าแล้วพอดีตอนนั้นอ่ะพอไปเรียนม7แล้วก็เริ่มเกเรแล้วเข้าไปนะครับทักทายนะครับทางบ้านมีใครส่งเข้ามาครับตอนนี้โอ้ชมจากที่ไหนบ้างเนี่ยถามเลยชมที่ไหนมีคำถามลุงแมวลูกชายพญาโหนก็ส่งคำถามเข้ามาได้นะฮะมีใครเขียนเข้ามาครับว่าชื่ออะไรครับคุณอะไรครับไม่มียังไม่เห็นมีครับชมลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์ก็ลุงแมวสวัสดีคุณลูซิเฟอร์หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับลูซิเฟอร์ลุงแมวเล่าต่อวัดเบญจเราตอนในวังปันรุ่นกันดีกว่าอยากรู้ในวังปันรุ่นตอนเกิดเนี่ยเดี๋ยวถือก่อนเดี๋ยวตากล้องมาเล่าไปก่อนเดี๋ยวตากล้องไปอยู่ฮะเอาต่อเลยก็เรากำลังคุยกับลูกชายพลเอกพญาพหลนะฮะหัวหน้าคณะราษฎร2475เป็นลูกคนที่4เกิดในวังปันรุ่นครับวันนี้เชิญลุงแมวมาพักที่บ้านแล้วก็นั่งดิ้งกันสบายแต่ลุงแมวไม่ดื่มเลยนะแต่ผมดื่มนะลุงแมวเล่าต่อก็เกิดที่วังปลุดปี2482ครับแล้วก็เกิดวังปลุดนะฮะเปิดวังปลุดถูกคุณพ่อตีเพราะว่าให้
ก็คุณพ่อเขียนกอไก่ใส่กระดานชนวนกอไก่ขอไข่ให้อ่านแล้วตอนเย็นคุณพ่อก็มาถามอ้าวอ่านได้หรือเปล่าก็อ่านได้พอต่อมาอ่านคอควายคอคนได้คอควายคอคนแต่ลืมกอไก่ขอไข่เลยโดนหวดที่น่องด้วยกิ่งพุละหงแตกแล้วอยู่ลุงแมวอยู่ตรงไหนชั้นไหนของอยู่ชั้นบนครอบครัวครอบครัวคุณพ่ออยู่ชั้นบนที่วังประลุดก็พี่ชายตัวลุงแมวน้องสาวสองคนเกิดที่วังประลุดน้องสาวคนสุดท้องเกิดที่วังประลุดตอนปี85น้ำท่วมครับน้ำท่วมกรุงเทพก็ถึงบันไดอันบนของตึกวังประลุดชั้นล่างแต่เรียกว่ามันไม่เข้าไปในตัวตึกปริ่มปริ่มก็สมัยนั้นก็ต้องเดินทางด้วยนั่นคุณพระประยุรวงศ์ซึ่งเป็นในนั่นน่ะพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะท่านก็นั่งเรือแกวจากฝั่งทนมาที่วังประลุดมารับขวัญรับขวัญลุงแมวรับขวัญน้องสาวประยุรวงศ์คุณพระประยุรวงศ์นะซึ่งเป็นพระธิดาของอะไรสมเด็จเจ้าพญาบรมมหาศรีสุรวงศ์นะแต่ไม่ทราบว่าองค์โตหรือองค์เล็กนะเพราะว่าเป็นสมเด็จเจ้าพญานะทั้งสองพระองค์แต่เจ้าคุณพระประยุรวงศ์เนี่ยที่สร้างวัดประยุรวงศ์ที่ฝั่งทนลุงแมวก็เจอท่านปีดีที่วังปันรุตตอนนั้นครั้งแรกนี่ก็ปีดีไปทำอะไรก็คือที่วังประลุดอ่ะพวกคณะราษฎรอ่ะมาทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมาหาคุณพ่อมาอะไรวันเกิดคุณพ่อก็มาอวยพรมาอะไรปีหมื่นปีใหม่ดื่มไหมดื่มไหมพ่อลุงดื่มเหล้าไหมก็ดื่มบุหรี่ไหมบุหรี่ก็สูบอินไซด์มากมาแต่ว่าพอตอนหลังก็เลิกหมดทั้งเหล้าทั้งบุหรี่เลิกหมดนะก็ไอตอนน้ำท่วมเนี่ยก็แจวเรือจากวังประลุดไปที่พระรูปไปนู่นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโอ้โหไกลนะก็ไม่รู้ก็ใครแจวไม่รู้ก็จำคนแจวไม่ได้แต่ว่าคุณพระประยุรวงศ์ท่านก็นั่งเรือแจวมาจากฝั่งทนนะนั่งจากฝั่งทนมาวังประลุดก็หมายความน้ำท่วมหมดนะก็จากฝั่งทนน่ะเรือแจวมาตั้งปี2485โอ้แมว3ขวบประมาณ3ขวบได้2485ก็ท่วมมาแล้วนะท่วมไม่ได้ท่วมมาแล้วแต่สมัยนั้นน่ะนะก็มีรถเมล์ขาววิ่งได้วิ่งลุยน้ำนะแต่ว่าส่วนมากแต่มวยนั้นยังไม่มีรู้สึกว่าจะมีตอนหลังมีก็ยังไม่มีหลังคาหลังมวยแล้วเนินจะเปิดหลังโล่งแล้วตอนท่านปีดีมาเขาคุยอะไรกับลุงแมวบ้างอะตอนที่ลุงแมวเป็นเด็กนี่ไม่รู้จำไม่ได้นะจำใครได้บ้างตอนนั้นน่ะพวกคณะราษฎรเยอะแยะไปหมดมาเพราะว่ามาที่วังประลุดกันเยอะแยะนะไม่รู้ใครบ้างแต่ว่าที่ไปมาหาสู่กันบ่อยๆพอโตขึ้นมาบ้างก็คุณอาหลวงประดิษฐ์นี่ที่ทำเนียบท่าช้างจำพลปอแหละเออจำพลปอคุณอาหลวงพิบูลนั่นที่ว่าบ้านชิดลมไปเที่ยวคุณอาควงที่บ้านหน้าสนามกีฬาควงอภัยวงเหรอพี่ควงอภัยวงอ้าวทำไมคุณควงนี่เป็นคณะราษฎรแล้วไปเป็นประชาธิปัตย์ยังไงไม่รู้อันนั้นนะเด็กเกินกว่าที่จะรู้เรื่อง
นะรู้แต่ว่าไปเป็นคนละพวกนี่สรุปไปเป็นคนละพวกตอนนั้นยังไม่เป็นคนละพวกเดียวกันอืมไปเป็นประชาธิปไตยตอนเล็กๆลุงมาไปอายุ 7-8 ขวบแล้วคุณอาควงเห็นมาตาแมวมาๆๆนั่งตักอานั่งตักนายกรัฐมนตรีนะอืมตอนนี้เป็นประชาธิปัตย์ถามบอกว่าคุณอาควงอืมทำไมคุณอาควงถึงได้เป็นนายกตอนหลังนี่หลังจากรัฐประหารนี่ถามส่วนตัวเลยนะถามส่วนตัวแล้วเอาท่านอาควงตอบว่าคุณอาควงท่านก็หัวเราะล่าตามภาษาของท่านนะอักใหญ่เลยก็อีตาแปลกมันสิมันมาบอกให้อาว่าตาควงแกขึ้นเป็นนายกให้ฉันหน่อยให้ฉันหน่อยอืมอืมอาก็เลยต้องไปเป็นนายกให้มันอันนี้คงไม่มีใครได้ยินนะคำพูดตรงนี้คือต้องลุงแพรคนนี้เป็นคนถามอืมแล้วในงานศพแล้วอืมที่บ้านที่บ้านคุณอาควงที่หน้าสนามกีฬาแห่งชาติแปดเนี่ยให้ฉันเป็นอืมได้แล้วก็แม่อายุเท่าไหร่อ่ะอายุ9ขวบ10ขวบมั้งนะเสร็จแล้วแล้วตอนหลังเนี่ยคุณอาควงถูกถอดออกจากนายกก็บอกอีตาแปลกอีกอ่ะมันเอารถติดปืนเอาทหารมาที่บ้านบอกตะควงแกลงจากเก้าอี้นายกได้แล้วก็ไม่ต้องเอารถถังเพื่อนกันก็เพื่อนกันก็เป็นงี้ทำพิธีกรรมหน่อยก็ตอนที่แกเป็นพันตรีก็ถามบอกว่าทำไมคุณอาหลงพิบูลถึงให้คุณอาเป็นพันตรีอ๋ออีตาแปลกมันต้องการให้อาเป็นลูกน้องมันก็เลยตั้งยศให้อาอาเลยต้องเดินทางไปรายงานตัวของมันที่ถ้ำของมันที่โคกกระเทียมโคกกระเทียมนี้ก็ใครปืนใหญ่ใครศูนย์การหาปืนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยถ้ำบ้านชาโต้ตึกชาโต้ที่อยู่บนเนินเขาอ่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเที่ยวได้ที่ไหนครับที่โคกกระเทียมศูนย์อำเภอเมืองลพบุรีถ้าทายทางบ้านหน่อยที่มาที่ลุงแมวมีคนดู7คนลุงแมวมีใครบ้างครับมีอ่านชื่อออกเสียงเลยมีใครบ้างเลยมีใครบ้างอ่ะคุณการคุณการดูอยู่ที่ไหนฮะคุณลูซิเฟอร์ไล่ไปเลยพี่ไล่ไปเลยแล้วก็มีด็อกเตอร์ลุงฤดีพอดีพี่อ่านออกเสียงคุยกับลุงแมวนะฮะลุงชายพยาธิคนสวัสดีทุกท่านครับแล้วตอนพ่อลุงแมวจะเสียลุงแมวอยู่ไหนนี่พยาธิคนคุณพ่อเสียก็อยู่เขาบอกว่าพยาธิคนตายไม่มีสมบัติเลยนี่มันเป็นเรื่องจริงป่ะลุงแมวมันไม่เชิงอย่างนั้นเป็นเรื่องจริงเหรอเขาบอกไม่มีอะไรเลยมันเป็นไปได้ไงคือเงินทำศพก็ไม่มีไม่มีอะไรเพราะว่าหนึ่งคุณแม่ยังเด็กคุณแม่ก็คุณแม่เป็นน้องสุคนสุดท้องของคุณป้าพิษที่ชื่อบุญหลงเพราะว่าคุณตาคุณยายไม่คิดว่าจะมีลูกก็มีหลงมานะบุญที่ได้หลงมาสวัสดีครับรายการดีมากสวัสดีดร.ท่านชนะเชียงใหม่สวัสดีครับนั่นอะไรล่ะพอคุณพ่อเสียเนี่ยคุณแม่ก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วก็คือวันตอนแกเสียนี่จะเป็นโรคอะไรลุงแมวแกทำแกอยู่ตรงไหนแล้วลุงแมวอยู่ไหนตอนนั้นเป็นอัมพาตแล้วก็เส้นโลหิตในสมองแตกครั้งที่สองก็คืนนั้นน่ะคือตอนนั้นเด็กไม่รู้เรื่องนอนท่าเดียวไม่รู้คุณพ่อเสียด้วยไปเห็นคุณพ่อเสียก็ยังว่าเอ๊ะคุณพ่อทำไมถึงนอนหลับไม่ทักไม่ทายไม่อะไรนะตื่นมาเช้าตื่นมาเช้า7ขวบ8ขวบ7ขวบคุณพ่อเสียในอายุ7ขวบนะนอนอยู่ตรงไหนข้างบนคือเดี๋ยวถ้าเผื่อเอาทางทิศนะคุณพ่อจะนอนอยู่ทางห้องทางซีกเหนือแต่ว่าพวกลุงแมวเนี่ยจะนอนทางซีกใต้ทิศใต้
นะวังประลุดตัวตึกวังประลุดเป็นรูปเหมือนตัวยูนะปีกทางซีกเหนือเป็นห้องนอนคุณพ่อกับคุณแม่พวกลุงแมวเนี่ยจะนอนอยู่ทางซีกทิศใต้หมดนะเพราะมันมีห้องใหญ่กับห้องเล็กและห้องใหญ่นะก็ตอนหลังเป็นที่ไว้โกรธคุณพ่ออ๋อแล้วลุงแมวพวกลุงแมวก็นอนห้องหลังติดกับห้องไว้โกรธโอ้ดร.ธนชาตินุ่มนนท์เข้ามาด้วยใช่ครับสวัสดีครับดร.แล้วเสียวันที่เท่าไหร่พ่อลุงแมวนี่ครับวันที่14กุมภาโอ้เป็นวาเลนไทน์เลย2490 2490กี่โมงครับเดี๋ยวกี่โมงตี3กว่าตี3กว่าคือลุงแมวไม่รู้มารู้จากผู้ใหญ่เขาบอกทีหลังตอนนั้นไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เลยตายคืออะไรตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเสียใจแต่ทำไมคุณแม่ต้องร้องไห้อะไรพอเห็นแม่ร้องไห้เนาะแล้วแม่ลุงแมวอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นคุณแม่แต่งงานกับคุณพ่อคุณแม่อายุ16-17เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณแม่ยังอายุไม่เท่าไหร่ที่คุณพ่อเสียแล้วก็อะไรล่ะตอนคุณพ่อเสียก็มีคือคุณหลวงแพทย์เนี่ยดูแลคุณพ่อแล้วเห็นชักไม่ไหวก็ไปตามคุณอาหลวงอดุลคุณอาหลวงทำลงคุณอาหลวงประดิษฐ์มาแล้วก็ไปตามอาลาคุณหมออะไรที่เป็นแพทย์ใหญ่และที่เคยดูแลรักษาในหลวงรัชกาลที่8ด้วยคุณหมอนิตเวชวิสิทธิ์นะหลวงนิตเวชวิสิทธิ์ด้วยมาแล้วก็อะไรตู้จินดานะนั่นล่ะมาดูอาการคุณพ่อแล้วก็ฉีดยาฉีดอะไรกันแล้วบอกว่าไม่อยู่นะเพราะว่าเส้นโลหิตฝอยในสมองแตกครั้งที่สองนะคุณพ่อเดิมก็เป็นอัมพาตอยู่แล้วอยู่เดินไม่ได้แต่ตอนหลังเนี่ยพอจะประยุงได้ก็มาเสียแล้วเป็นอัมพาตอยู่นานไหมนานหลายปีโอ้โหเดินไม่ได้ก็รับแขกทีก็นอนอยู่บนที่นอนนะก็ใครมาเยี่ยมมาสัมภาษณ์มาอะไรก็เนี่ยมาก็นั่นนะที่หน้ามุกซึ่งเป็นที่เวลาตกเย็นนะตอนคุณพ่อยังดีอยู่เนี่ยหลังจากทานข้าวเย็นกันแล้วก็คุณพ่อก็จะอุ้มนั่งตักนั่งคุยกันในหมู่คุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆกันก็อยู่บนหน้ามุกที่ข้างบนชั้นสองชั้นสองที่มองไปเห็นทั้งหมดแล้วก็วันดีคืนดีนะคุณพ่อไปเดินที่หน้าต่างมองเห็นทหารที่ยืนยามอยู่ที่ตึกวังประลุดนั่งยืนหลับถือปืนก็เนี่ยหลับคุณพ่อก็เอาตะขอผูกเชือกปล่อยเอาลงที่หน้าต่างไปเกี่ยวหมวกเหล็กหลุดมาทหารก็ตกใจผีหลอกวิ่งร้องคุณพ่อก็หัวเราะลั่นตึกเลยฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็บอกอย่าไปทำโทษเขาเข้าเวรมากเขาก็ง่วงเป็นธรรมดาแล้วโกรธนี่อยู่ในตั้งในวังประลุกี่วันนั่นแม่จำไม่ได้เพราะคุณพ่อเคยสั่งไว้ว่าศพเนี่ยอย่าทำอย่าอยู่นาน7วัน8วันก็เผาได้แต่ว่าคงไม่ใช่7 8วันนะคงร่วมปีผมสงสัยอันหนึ่งพญาทรงสุรเดชเป็นเพื่อนพ่อลุงแมวใช่ไหมเรียนเยอรมันด้วยกันมีลูกนะเนี่ยนี่หนังสือเล่มนี้ในร้อยเยอรมันมีพ่อลุงแมวนี่พญาทรงสุรเดชคำถามคื
ตอนจอมพลป.เนี่ยเขาเนรเทศพญาทรงสุรเดชไปทั้งที่เป็นเพื่อนร่วมสถาบันกันทำไมพ่อลุงแมวไม่ช่วยพญาทรงสุรเดชที่ถูกเนรเทศไปเขมรไอ้เรื่องช่วยไม่ช่วยเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นคำถามคือถ้าเผื่ออ่านในเอกสารที่ลุงแมวรวบรวมอ่ะก็จะรู้ว่าในนั้นอ่ะเพราะมีรายละเอียดเยอะสะดวกที่จะตอบแต่ว่าเอางี้ว่าหลังจากคุณพ่อเสียนะแล้วก็ลุงครอบครัวลุงแมวย้ายจากวังประลุดไปอยู่ที่บ้านจอมพลป.ที่ปตอ.ที่กรมฐานปืนใหญ่ต่อสู้กับสยามที่เกียกกายอ่ะนะหลังจากเผาคุณพ่อแล้วแล้วก็เผาที่วัดเบญจสร้างเมนขึ้นมาตั้งหากเพราะว่าวัดเบญจไม่ใช่เป็นวัดที่สำหรับเผาศพแล้ววันพ.ศ.อะไรนะเขาเฉพาะกิจเลยปีนั้นล่ะเรารู้สึกจะปี90นั่นแหละที่เผาคุณพ่อลุงแมวจำได้ไหมว่าไปในงานจำได้แต่เมนที่สร้างขึ้นมาเผาโบกหน้าตึกโรงเรียนวัดเบญจนะปัจจุบันก็วัดเบญจไม่มีเมนเผาศพใช่ไหมไม่มีแต่ว่าคือจะเผาก็เป็นกรณีพิเศษจำบุญปอไปวันนั้นไปด้วยลุงแมวเจอใครบ้างวันนั้นก็เจอใครบ้างครับจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้สำเร็จรายการกรมขุนชัยนาทนเรนทรตอนนั้นไปเลยก็ไปเป็นประธานในพิธีเผานะแล้วก็หลังจากนั้นก็รัฐประหารรัฐประหารก็จอมพลป.ก็มาขอใช้วังประลุดสำหรับเป็นที่บัญชาการของคณะรัฐประหารและให้คุณแม่ไปอยู่ที่บ้านของท่านที่ปตอบ้านหลังใหญ่มีรั้วรอบขอบชิดอย่างดีเลยเป็นบ้านที่ตอนหลังได้ทราบว่าเนี่ยในลีบุญตาไล่ยิงท่านที่ตึกนั้นนะแล้วก็ไอความสุขสนของลุงแมวเนี่ยคนสวนลุงแมวก็ชอบดึงนั่นดึงนี่อะไรก็ปรากฏว่าในห้องนอนที่คุณแม่อยู่ก็คือเป็นห้องนอนเก่าที่จอมพลป.ท่านนอนอยู่เห็นบอกมีห้องพิเศษห้องลับก็มันจะเป็นเหมือนตู้เสื้อผ้าติดฝาผนังดูภายนอกคือตู้เสื้อผ้าก็จริงๆนะพอเปิดประตูตู้กลายเป็นบันไดลงไปใต้ดินงานแล้วก็มีโคมไฟติดเป็นระยะลงไปแล้วก็ไอ้เนี่ยก็ไปออกริมรั้วบ้านซึ่งจะมีโรงเรืออยู่ที่นั่นอยู่ที่ริมคลองบางซื่อเลยโรงจอดเรือภายนอกตู้เสื้อผ้าแต่นั่นคือทางลับเผื่อเจอแล้วทำร้ายเพราะฉะนั้นตึกชาโต้ที่ลพบุรีมีอีกก็มีทางลงจะไปในภูเขาแล้วไปว่าไปโผล่ที่บ้านชั้นล่างที่ตีนเขาผู้สางเพราะตึกชาโต้อยู่ที่เขาผู้สางในศูนย์การทหารปืนใหญ่แม้แต่ตึกเหลืองที่ท่านจอมพลป.สร้างในศูนย์การทหารปืนใหญ่แต่ในเนินเขาฝั่งตรงกันข้ามกับตึกชาโต้ก็มีทางบันไดหนีกันไว้ก่อนบ่าเพราะว่าท่านเมื่อตอนที่ยังมีอำนาจอยู่ท่านก็เจออะไรต่ออะไรเยอะแยะอืมของร้ายเยอะก็ต้องกันไว้ก็พูดถึงท่านจอมพลป.ก็อดจะพูดไม่ได้ว่าเดิมเนี่ยก่อนที่ท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากคุณพ่ กองทัพอากาศยังเป็นกองบินฐานบกอยู่กองทัพอากาศยังไม่ได้เป็นกองทัพอากาศยังเป็นกองบินฐานบกใต้ระบบนะยังไม่ออกแยกเป็นตัวลุงแมวมีคนทักเข้ามาว่าอะไรครับคุณอะไรเอ่ยดร.ลุงฤดี
กรมพัฒนาพลังงานบอกโอ้รายการดีมากจริงๆไม่ใช่รายการนะคะ นั่งคุยกันในบ้านธรรมดาเลย เพราะว่าเชิญลุงแมวมาที่บ้านพักที่บ้านแล้วบอกว่ารายการน่าสนใจและขอบคุณลุงแมวมากที่พรุ่งนี้และคุณพี่ชิดธรรมพรุ่งนี้เราจะไปธรรมศาสตร์เนี่ยเนาะเป็นวันอะไรครับพรุ่งนี้เป็นวันวันไปดีพนมยงก็จะไปวางผ่านพุ่มชาตการครบ116 ปีธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เดี๋ยวเราหยุดจำมุนปองนิดไหมเดี๋ยวเครื่องมันจะแฮงจะได้เซฟลงเครื่องก่อนเดี๋ยวขอ2นาทีเดี๋ยวกลับมาท่านผู้ชมลุกไปไหนครับท่านผู้ชมลุกไปไหนนะ2นาทีครับ2นาทีเดี๋ยวหยุดแป๊บนึง finish